สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณผู้ชมค่ะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้รายการของเรามาพูดคุยกันเช่นเคยใช่ครับนะคะอาจารย์เป็นไงบ้างคะวันนี้สิ้นเดือนแล้วเดือนแล้ววันนี้จะพูดเรื่องต่อจากคราวที่แล้วค่ะคือเรื่องเปลี่ยนชีวิตพิชิตวาสนาชีวิตพิชิตวาสนาไม่คือเราคืออย่างนี้ค่ะคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการต่อสู้เพื่อสร้างหลักฐานมาเป็นซีรีส์เลยตั้งหลายอาทิตย์ค่ะทีนี้เราพูดถึงว่าคนเราเนี่ยมีโอกาสจะพลิกวาสนาได้วิธีการอยู่3วิธีเท่านั้นค่ะวิธีที่1ก็คือพึ่งพาตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวก็เรียกว่าด้วยลำแข้งนะด้วยลำแข้งและที่เราพูดไป 4-5 อาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องลำแข้งทั้งนั้นเลยลำบากจริงๆใช่ค่ะก็คุณผู้ชมก็ติดตามกันมาเรื่อยๆถ้าได้รับชมกันย้อนหลังถูกเราจะพูดดูทูบก็ได้นะคะก็ติดตามกันมาเรื่อยเนี่ยจะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเราทั้งนั้นเลยใช่ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนรุ่นโบราณเนี่ยเขาใช้เพื่อสร้างอนาคตทั้งนั้นเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จหลายเรื่องนะคะก็ต้องบอกว่าแพทมาเจออาจารย์วิเชียรแพทถึงจะทราบว่าเรื่องแบบนี้เรามีมากันตั้งนานมาแล้วใช่ครับแต่ว่าเพียงแต่คนยุคปัจจุบันคนยุคใหม่เนี่ยมักจะไม่ค่อยทราบไม่เคยได้ยินบ้างนะคะบางเรื่องบางเรื่องก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อเรื่องของหลักการเปลี่ยนโชคชะตาพลิกวาสนาตอนที่2นะคะแล้วก็สำหรับช่องทางที่คุณผู้ชมจะพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งก่อนเลยละกันนะคะสำหรับสายลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขให้ทุกเรื่องนะคะได้หมดเลยรวมถึงเรื่องของตัวเลขก็ได้นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องของหลักการเปลี่ยนโชคชะตาพลิกวาสนา ตอนที่2ค่ะตอนที่2ตอนที่แล้วเนี่ยคือจริงๆมันต้องเป็นตอนที่3เพราะตอนแรกที่เราพูดใน4อาทิตย์สัปดาห์แรกเราพูดถึงเรื่องการสู้ด้วยตัวเองเรื่องพึ่งพาตัวเองและอาทิตย์ที่แล้วเราพูดเรื่องการพึ่งคนอื่นพึ่งคนอื่นคือมันมี3วิธีวิธีที่1ก็คือว่าพึ่งตัวเองค่ะวิธีที่2คือพึ่งตัวเองไม่ไหวแล้วพึ่งคนอื่นนี่คือวิธีที่2ส่วนวิธีที่3เนี่ยแปลว่าพึ่งคนอื่นก็ไม่ไหวแล้วคือไม่มีใครให้พึ่งค่ะทำยังไงดีคะก็เค้าอันที่3คือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือมาตรการสุดท้ายหลังชนฟ้าค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อของคนไทยของคนไทยครับนานนะคะในการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อบูชาบ้างบางคนก็ไปขอพรนะคะบางคนก็มีการบนบานศาลกล่าวถ้าคุณแพรเคยได้ยินเนี่ยเวลาคนเราประสบเคราะห์ร้ายหนักๆเนี่ยค่ะนะเช่นถ้าป่วยเนี่ยก็จะมีพิธีต่ออายุเคยได้ยินใช่ไหมมีการต่ออายุถ้าคนเราเข้าตามแบบล่มจมหมดติ้นเลยนะธุรกิจเลยเนี่ยก็จะใช้วิธีการเขาเรียกอะไรอะแสวงหาโชคค่ะทั้งถูกทั้งหมดทุกวิธีเนี่ยมันจะมีพิธีการทางโหราศาสตร์เพราะเรารู้ว่าคนในกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มนี้1พึ่งตัวเองก็ไม่ไหวแล้วค่ะอันที่2ก็คือว่าหันไปพึ่งคนอื่นก็ไม่มีใครให้พึ่งอีกละค่ะเป็นคนพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในสภาวะที่จิตใจกำลังใจเนี่ยจะถดถอยจนสู้ตัวเองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์เนี่ยเราถือว่าถ้าคนแบบนี้มาแล้วเนี่ยถ้าเราคืนให้เขาเป็นอย่างนี้ต่อไปนะจะจบลงที่ฆ่าตัวตายโอ้น่ากลัวจังเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าคนที่ล้มเหลวหลายคนคุณแพรเชื่อไหมสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีพรรคพวกที่สนิทกันนะฆ่าตัวตายถึงสองคนไม่จริงอะค่ะจริงจริงครับตายแล้วทำไมอะคะเพราะว่าล้มเหลวไงคือเขาล้มเหลวแล้วมันไม่มีทางออกค่ะเขาก็ไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้นเขาเชื่อตัวเขาเองค่ะแต่ว่าเขาหาคนพึ่งพอคนพึ่งหมดปั๊บเนี่ยบอกว่าไปไหว้พระไหว้เจ้าเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาก็มองว่าชีวิตเขาทางติดตันค่ะเมื่อเขาทางติดตันสิ่งที่เขาจบก็หรือว่าเพื่อนผมคนนึงทานยาค่ะทานยาฆ่าแมลงโอ้ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นลูกพี่ช่วยไม่ทันครับเพราะคือไม่มีใครรู้ตื่นเช้ามาถึงไปเห็นค่ะเขากักตัวอยู่คนเดียวเงียบๆนะแบบก็เครียดนะฮะแต่ทุกคนก็นึกว่าเขาเครียดแล้วเขาไปเหมือนว่าไปอะไรอ่ะอยู่คนเดียวแบบคนเครียดทั่วไปที่เขาไม่อยากจะไปรบกวนคนอื่นแล้วคนอื่นไม่อยากกวนใจค่ะลักษณะแบบนี้เนี่ยพออยู่สักพักหนึ่งเนี่ยคุณแพรแกก็ไปทานยาฆ่าตัวแต่แกตื้อกัมม็อกโซนเลยนะโอ้โหเนี่ยพอทานเข้าไปเรื่องกัมม็อกโซนน่ะช่วยอะไรไม่ได้แล้วค่ะก็เสียชีวิตไปค่ะส่วนคนที่สองเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่มากมากเลยเพราะว่าอายุแก60กว่าแล้วค่ะโอ้นะครับครอบครัวแกมีฐานะดีมากเลยนะค่ะเรียกว่าเศรษฐีเลย
แต่แกทนไม่ไหวกับสภาวะการเจ็บป่วยแกมีทั้งโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดอันนี้ไม่ใช่เรื่องธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจเพราะเงินแกมีเหลือเฟือแต่แกทรมานทนทุกข์กับการป่วยวันนึงต้องไปหาหมอเดี๋ยวก็ไปล้างไตเดี๋ยวก็ไปให้ยาเดี๋ยวก็คือแกมีความรู้สึกว่าชีวิตแกไม่ควรจะเป็นแบบนี้ไม่แฮปปี้เงินทองซื้อเลยไม่ได้ใช่ไหมก็คือไม่ว่าใครปลอบใจแล้วแกก็ไม่เอาในสุดแกเขียนจดหมายไว้ว่าแกจะไปโดดน้ำแล้วก็โดดน้ำจริงๆเสียชีวิตในวันเช้ามืดแล้วพักพวกพี่น้องก็โทรมาหาผมพอเราเห็นในดวงยามเรารู้เลยว่าเสียชีวิตแล้วก็บอกว่าลองไปหาที่โรงพยาบาลไม่มีที่อื่นแล้วก็ไปเจอที่โรงพยาบาลตำรวจเสียชีวิตแล้วอย่างนี้ต้องก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะเรื่องของสุขภาพก็สามารถทำให้คนเราคิดสั้นได้ใช่ครับคนเราเนี่ยจะคนแรกเนี่ยล้มเหลวเพราะธุรกิจเขาทำธุรกิจแล้วเสียหายเสียหายแล้วเป็นหนี้จนกระทั่งทุกคนทวงหนี้เขาหมดแล้วเขาไม่รู้จะหาเพื่อนฝูงที่มีปัญญาช่วยก็ช่วยจนไม่มีใครกล้าช่วยแหละไม่มีทางตันพอเข้าทางตันก็เลยตกลงฆ่าตัวตายลูกเมียก็กลับมาเดือดร้อนกันใหม่คนที่เรารักใช่ครับเพราะคนที่เรารักก็คือเขามีความรู้สึกถ้าเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องโยนภาระให้คนอื่นเขาคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในหลักวารสารเราถึงบอกว่าเมื่อคุณใช้วิธีที่หนึ่งแล้วไม่รอดเราก็พูดถึงคราวที่แล้วว่าให้ใช้ที่พึ่งทีพอที่พึ่งหมดเนี่ย มันต้องใช้มาตรการสุดท้ายคือพิธีกรรมการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะดูเหมือนเหลวไหลนะแต่หลายครั้งคุณแพรที่เราเจอว่าปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้มีชีวิตสู้ต่อไปดีกว่าคิดสั้นแบบเพื่อนผม อย่างตัวอาจารย์เองล่ะคะเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมคะเมื่อปีก่อนเนี่ยลูกผมป่วยในโรคที่ไม่ทราบสาเหตุคือป่วยทางสมองแล้วชักชักจนกระทั่งแกชักติดต่อกัน3สัปดาห์หมอบอกเลยว่าอาการชักที่นานถึง3สัปดาห์เนี้ยจะต้องเป็นเจ้าหญิงนิทานแน่นอนคือเสียชีวิตคงไม่แต่ว่าไม่รู้ตัวก็คงไม่รู้ตัวเพราะสมองจะเสื่อมหมดผมนั่งดูดวงลูกชายลูกสาวผมเนี่ยผมเป็นคนวางเลิกคลอดนะผมมองว่าลูกผมไม่มีการเจ็บป่วยและการพิการแต่มันเกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบหมอก็รักษาเต็มที่นะใช้หมอถึง22ท่านนะในการรักษาโอ้โหเพิ่งจะปีที่แล้วใช่ไหมเพิ่งปีที่แล้วนี้ที่ผ่านค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ผลปัจจุบันหายเรียบร้อยเป็นปกติเหมือนเด็ก 100% ไปเรียนได้ปกติแต่เคยทำคะแนนคอนเฟิร์มมาแล้วว่าไม่รอดคุณหมอให้ผมไปอบรมการดูแลเด็กที่ช่วยตัวเองไม่ได้โอ้โหแต่ยังไม่ทันเข้าอบรมลูกผมฟื้นค่ะผลจากการฟื้นเนี่ยเราก็ดูดวงแล้วเราก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยดูรายการต่อเนื่องผมยังมีอยู่ตอนนึงที่ผมว่าวันที่เราอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะผมใช้วิธีนั้นค่ะผมเลือกวันแล้วไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยลูกผมค่ะคุณแพรเชื่อมั้ยฮะผมอ้อนวอนตอน 7:00 นลูกผมฟื้นตอน 9:00 นโอ้เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์มากคุณหมอยังบอกเลยว่านี่คือปาฏิหาริย์นะที่ไม่เคยเห็นบ่อยนักลูกผมเนี่ยตอนเดินออกจากโรงพยาบาลเสียหมอเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันเขาบอกว่าเป็นเด็กที่เขาไม่คิดว่าจะรอดได้แล้วเดินกลับมาเป็นปกติออกจากโรงพยาบาลด้วยการเดินได้ด้วยตัวเองค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์ของอาจารย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วผมเจอเรื่องนี้หลายครั้งในการดูดวงปฏิหารมีจริงอ่ะแต่มันควรเป็นมาตรการสุดท้ายที่เราจะใช้มันต้องพึ่งตัวเองก่อนแล้วก็พึ่งคนอื่นก่อนแล้วถึงมาตรการสุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับทีนี้การพลิกวาสนาเปลี่ยนชะตาเนี่ยนะในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันมีเคล็ดลับของมันอยู่นะมีการเปลี่ยนอยู่3วิธีค่ะวิธีที่1คือการบวชการบวชอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าคนทั่วไปทำไม่ถูกทำไมล่ะคะอาจารย์การบวชเนี่ยถือเป็นการตายจากชีวิตของคฆราวาสคือตายเลยนะเพราะงั้นการบวชคือคุณไปเป็นภิกษุสงฆ์แล้วมันตายจากวาสนาดั้งเดิมแล้วค่ะเพราะนั้นขั้นตอนก็คือว่าตอนศึกตอนศึกค่ะตอนศึกคือการเกิดใหม่การศึกคือการเกิดใหม่เกิดมาเป็นฆราวาสครั้งที่2ค่ะเพราะฉะนั้นการเกิดใหม่เนี่ยมันเหมือนคนที่เกิดออกจากครรภ์มารดาค่ะการเกิดจะต้องเลือกช่วงเวลาค่ะแล้วก็เลือกที่จะเกิดใหม่อ๋อก็เหมือนที่เวลาเราบวชปุ๊บเราก็ต้องให้พระท่านหาเลือกที่จะศึกให้แต่คุณแพเชื่อผมไหมฮะค่ะธรรมชาติของพระปัจจุบันเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องนี้คือถามว่ามีไม่มีครับแต่ว่าถ้าเทียบกับพระที่มีความรู้เรื่องนี้น้อยมากเพราะว่าพระส่วนใหญ่ท่านบวชเรียนไปทางด้านสายกรรมฐานมั่งสายวิปัสสนาสายทางเขาเรียกว่าสายทางธรรมท่านไม่เรียนเรื่องแบบนี้นั่นแหละก็คือปัญหาแบบนึงที่เราพบกันอยู่ในนะเพราะฉะนั้นเวลาศึกพระท่านก็เปิดไปทินเลิกแล้วบอกว่าเออวันดีละศึกได้เป็นวันอัญธงชัยเป็นวันอาทิตย์จริงๆแล้วท่านไม่สามารถดูลึกลงไปเลยว่า
ในดวงเขาเนี่ยมีจุดอ่อนจุดเสียในเรื่องไหนบ้างและต้องวางเลิกเพื่อปรับแก้ดวงเพื่อให้เกิดมาใหม่ค่ะท่านก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้เลิกศึกดีหมดแล้วฮะแต่ไม่ใช่แก้ปัญหาชีวิตแต่ไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตแต่ไม่ได้เหมาะสำหรับบุคคลคนนั้นใช่ครับไม่เหมาะของการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะเห็นไหมครับคุณแพรเพราะขั้นตอนการศึกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับค่ะเพราะก่อนจะบวชเนี่ยเขาบอกถ้าคุณบวชมันมี2จุดประสงค์ค่ะถ้าบวชเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีสร้างกุศลคุณไม่ต้องหาเลิกศึกเลยค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้มีปัญหาชีวิตคุณชีวิตคุณเป็นปกติบวชเพื่อบวชเรียนเพื่อทำบุญเพื่อสร้างกุศลอย่างนั้นคุณทำไปเถอะถึงวันไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราบวชเพื่อเปลี่ยนชีวิตเนี่ยคุณแพรไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องวางแผนการหาเลิกศึกที่สมบูรณ์เราไม่รู้ว่ามันจริง 100% ไหมแต่หวังดีกว่าไม่หวังอย่างนี้หนูถามกรณีแบบว่าไม่ทราบเลยนะคะถ้าสมมุติกำลังอยากจะบวชครับอ่ะทีนี้เลิกศึกเนี่ยสามารถให้โหนใช่ครับช่วยดูได้ไหมคะได้ดูครับก็คือเลิกศึกคือเลิกเกิดใหม่เนี่ยโหนจะต้องวางเลิกแบบเดียวกับเด็กที่คลอดเลยใช้หลักการเดียวกันเลยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องพระเท่านั้นไม่ใช่ฮะคือโหนก็ได้แต่พระเป็นผู้ฝึกให้ไงค่ะแต่ว่าใช้เวลาที่โหนเป็นผู้กำหนดเพราะพระท่านมีมงคลมากกว่าเราค่ะอันนี้ก็เรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนชีวิตด้วยการบวชเนี่ยคุณต้องเลือกหาเลิกซะก่อนไปบวชแต่ถ้าคุณบวชเพื่อกุศลเพื่อสร้างบุญไม่จำเป็นยังไงก็ได้มีคำถามค่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่าเหมือนการที่การบวชเนี่ยคือการที่เหมือนเราตายไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ครับแพเคยผ่านพิธีการทำที่เรียกว่าบังสกุลเป็นบังสกุลตายอันนั้นครับก็นั่นคือขั้นตอนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งวิธีการบวชเป็นการสร้างกุศลไปด้วยและบวชเรียนไปด้วยหมายความว่าไปอบรมด้วยอบรมจิตใจด้วยอบรมเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเตรียมมาสู้ชีวิตใหม่ค่ะแต่การบังสกุลเป็นบังสกุลตายนั้นใช้กับคนที่ไม่สามารถที่จะบวชเรียนได้อย่างเช่นผู้หญิงใช่ครับผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยค่ะคือหมายว่าเขาไม่สะดวกที่จะบวชเรียนบางคนกำลังมีปัญหาชีวิตครอบครัวอย่างรุนแรงเลยหนีบวชน่ะไม่ได้เมื่อหนีบวชไม่ได้ต้องใช้มาตรการนี้ที่คุณแพรพูดนั่นแหละแล้วอย่างแบบนี้จะต้องมีเลิกมีอะไรเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันเหรอเหมือนกันครับไม่ทราบทุกคนเนี่ยที่ไปบังสกุลไม่ได้เคยดูเลิกเลยนะหนูคนนึงเนี่ยแหละค่ะไม่ทราบเลยจริงๆค่ะก็น่าจะไม่ทราบการบังสกุลเป็นบังสกุลตายเนี่ยตอนทำบังสกุลตายไม่เป็นไรค่ะจะมาก็ทำไปตามปกติแต่อีตอนบังสกุลเป็นคุณเกิดใหม่นะคุณจะเกิดทรงเดชได้ยังไงอ่ะคุณต้องเกิดอย่างมีพิธีรีตองค่ะเพราะนั่นคือขั้นตอนของขั้นตอนที่สองก็คือบวชแล้วก็มาใช้วิธีการบังสกุลเป็นบังสกุลตายในกรณีที่เราไม่ทราบไม่คือไม่สะดวกที่จะบวชก็ใช้มาตรการที่สองแต่ทั้งหมดพึ่งพิงเรื่องเลิกหมดเลยนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ส่วนเสริมเนี่ยคือส่วนที่สามคือการใช้ชื่อเมื่อเกิดใหม่แล้วเนี่ยควรจะมีชีวิตใหม่นี่เขาจะกำหนดเรื่องชื่อเข้ามาด้วยมาส่วนเสริมแต่เราเคยพูดเรื่องชื่อไปแล้วการกำหนดชื่อเนี่ยจะพร้อมกับการกำหนดเลิกเพื่อให้หมอดูเนี่ยกำหนดเลิกเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อกับเลิกเนี่ยสมดุลกันแล้วบวชออกมาศึกออกมาเป็นคนใหม่หรือบางสกุลบางสกุลเป็นตายก็เกิดใหม่เลยชื่อนี่คือชื่อเดิมเหรอคะไม่ใช่ชื่อใหม่ครับเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เลยนามสกุลเหรอคะบางสกุลไม่ต้องฮะเพราะคนโบราณไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนามสกุลคนโบราณใช้ชื่ออย่างเดียวแต่คนรุ่นใหม่เริ่มมามีนามสกุลเข้ามาใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญเรื่องนามสกุลในคนโบราณไม่ได้ให้ความใส่ใจเรื่องนั้นค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าวิชานี้เกิดก่อนมีนามสกุลแต่ว่าต้องมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยใช่ครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ถือกันมาคือไม่ใช้ก็ได้เพราะบางคนชื่อเขาเหมาะอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าสมมติชื่อก็ไม่ดีชีวิตก็ไม่ดีก็ทำซะทีเดียวเลยค่ะโอ้ก็มีเรื่องของการบวชนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนชื่อและการบังสกุลเป็นบังสกุลตายใช่ครับต้องหาเรื่องให้ดีทีนี้3วิธีเนี่ยเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการพลิกวาสนาโดยพิธีกรรมต้องบอกว่าเป็นโดยพิธีกรรมค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นต้องพลิกวาสนาแต่มีความจำเป็นว่ามีเคราะห์อยากสะเดาะเคราะห์คือไม่ถึงขนาดเนี่ยการสะเดาะเคราะห์โดยทั่วไปที่โหรใช้เนี่ยมีหลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายสุดคือใช้วิธีรับพระเคราะห์รับพระเคราะห์อันนี้คือต้องเป็นช่วงเวลาในแต่ละปีไหมคะไม่ใช่บางคนมีเคราะห์จากราหูก็รับพระเคราะห์ราหูที่เขาว่ากันแต่บางคนก็มีพระเคราะห์เสวยยุอย่างเช่นบางคนดาวศุกร์เสวยยุก็รับพระเคราะห์ศุกร์ซึ่งพิธีพวกนี้เนี่ยสามารถทำได้สองแบบคือแบบพิธีหลวงส่วนใหญ่วัดหลวงจะเป็นผู้ดำเนินการคือหมายว่าเขาจะทำเป็นพิธีใหญ่เลยที่ในปีหนึ่งจะมีใช่ครับกี่ครั้งอะไรนี่เขาจะทำฮะวัดใหญ่ๆจะทำหรือไม่เรามาทำเองที่บ้านก็ได้ก็คือสวดเขาเรียกสวดรับพระเคราะห์ด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าวิธีนี้ต้องทำบุญร่วมด้วย
ทั้งหมดที่บอกมาตะกี้นี่ทั้งหมดเนี่ยนั่นคือการพลิกฟื้นชีวิตเปลี่ยนวาสนาเราด้วยพิธีกรรมค่ะก็ต้องแต่อย่าลืมต้องเน้นว่าทุกอย่างอยู่ที่การกำหนดเลิกและกำหนดชื่อนี่คือเรื่องสำคัญเลยใช่เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถสอนได้ด้วยวิธีการธรรมดาเพราะเป็นเรื่องของโอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากคุณผู้ชมอยากจะทำพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้แนะนำอาจารย์แนะนำให้ปรึกษากับคนที่รู้เรื่องนี้เรื่องหัวเรื่องเลิกยามเพราะหัวทุกคนจะเรียนเรื่องนี้อยู่ค่ะคือไม่จำเป็นต้องมาปรึกษาผมอ่ะคือใครก็ได้ที่เป็นหัวที่เขามีความรู้เขาก็ทำได้ค่ะนะครับนะเพียงแต่ว่าอย่าทำทรงเดชค่ะเนี่ยตอนที่แพรไปทำคือเป็นตอนที่แพรไปถ่ายหนังสั้นแล้วพอดีว่าเหมือนเราเสียชีวิตในหนังมีรูปเราไปติดมีโลงศพก็เลยมีคนแนะนำว่าให้ไปทำบางสกุลเป็นบางสกุลตายใช่ครับเขาคนไทยถือเรื่องโชคลางไงในกรณีก็ควรทำนะคะคเอาละค่ะสำหรับผู้ชมอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะซึ่งอาจารย์ได้พูดมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อนะคะเรื่องวันที่อาจารย์บอกว่าเลือกเพื่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ให้ชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะหรือว่า www.miraclechannel.tv.net นะคะก็คุณผู้ชมเข้าไปติดตามชมกันได้แต่สำหรับช่วงหน้าเราจะมาตอบสายคุณผู้ชมนะคะก็มีทางโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494นะคะลงทะเบียนกันก่อนแล้วก็อยากจะถามอะไรนะคะอาจารย์จะตอบให้ทุกคำถามเลยอีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาของคุณนะคะที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขให้ส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ